สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เราก็ได้หยุดแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำงานมาทั้งหาวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเวลาหยุดพักนะครับเพราะว่าทำงานมาก็ทั้งสัปดาห์แล้วนะครับหลายคนก็ทำงาน7วันไม่ได้หยุดพักสักวันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะถึงวันหยุดแล้วนะครับหลายคนก็จะเที่ยวสนุกสนานบ้างนะครับส่วนอีกหลายคนก็ยังทำงานอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้จักการที่เราจะดูแลตัวเองนะครับให้มากๆนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าเมื่อตอน 4-5 ปีที่แล้วนะครับผมเองก็เป็นคนเด็กหนุ่มนะฮะธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ทำแต่งานแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ค่อยได้จะดูแลตัวเองนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะสมโสมหน่อยนะครับก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับหลังจากตอนนั้นเราก็ทำงานหนักมากๆไม่ค่อยได้นะครับจะดูแลตัวเองนะครับหมดแต่ทำงานก็คิดอย่างเดียวนะครับว่าร่างกายไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้เรามีงานทำนะครับแล้วก็มีเงินใช้ก่อนร่างกายของเราก็เอาไว้ก่อนอย่าคิดเหมือนผมสมัยก่อนนะครับมันทำให้เราโทรมหรือดูแล้วมันไม่ค่อยจะโอเคนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเองก็ได้กลับมานะครับดูแลตัวเองนะครับมันออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารดีๆแล้วก็อาหารบำรุงตัวเองมันออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราจะทำนะครับชีวิตนี้เราเป็นผู้ที่กำหนดชีวิตของเราเองนะครับตอนนี้2019แล้วนะครับคุณก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะชมตัวเองแล้วก็จะมาพูดให้ตัวเองดูดีนะครับแต่ว่าคุณก็ดูเอาเองแล้วก็เปรียบเทียบเอาเองนะครับเพราะว่าเราทุกคนนะครับไม่สามารถที่จะไปบอกกล่าวใครว่าเราเป็นผู้ดีหรือว่าเป็นผู้ที่เลิศเลินมาจากไหนนะครับความจริงเราเป็นยังไงก็คือว่าอย่างนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะโอดควรได้การเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วก็สำคัญมากสำหรับชีวิตเราการที่เราดูแลใส่ใจแล้วก็ให้ตัวเองนะครับให้อะไรบ้างนะครับให้สุขภาพที่ดีนะครับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะครับไม่ควรที่จะละเลยนะครับควรที่จะมันดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอผมเชื่อว่าเราทุกคนใครๆก็ทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราจะทำชีวิตของคุณเป็นผู้ที่กำหนดเองนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ